กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในหนังสือยอห์นบทที่3องค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นทางนั้นทรงเป็นทางเดียวสำหรับมนุษย์ที่จะมาถึงพระเจ้าได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเคยทำบาปมาไม่ถึงพระสิริของพระเจ้าและในผู้อื่นความรอดจากความผิดบาปไม่มีเลยพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้เดียวเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจะพร้อมเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าไม่ได้ทรงประทานพระบุตรพระองค์เพื่อจะกล่าวโทษโลกนี้แต่เพื่อจะทรงช่วยโลกนี้รอดด้วยพระองค์ด้วยองค์พระเยซูคริสต์มนุษย์เราในโลกนี้รอดได้และองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นทางนั้นทรงเป็นทางแห่งความรอดทรงตรัสไว้ว่าในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อที่3เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรพระองค์พระเจ้าไม่ได้ทำไมล่ะจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ทำไมล่ะข้อที่5องค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้คือถ้าเราไม่ได้รับการบังเกิดใหม่จะเข้าในอาณาจักรพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราเข้าอาณาจักรพระเจ้าไม่ได้แปลว่าเราก็เห็นอาณาจักรพระเจ้าไม่ได้ในข้อที่7องค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านต้องบังเกิดใหม่องค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ว่าเราต้องบังเกิดใหม่และเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีใครรับการบังเกิดใหม่หนังสือโรมบทที่5ข้อที่5มีคำเขียนไว้ว่าและความวางใจมิได้ทำให้เกิดความละอายเพราะเหตุความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราด้วยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณกับพระองค์ความรักกับพระเจ้าจะเข้าสู่จิตใจของเราทั้งเราจะเต็มไปด้วยความรักของพระองค์และนี่เป็นสาเหตุทำไมเราจะรู้ว่าเราจะขึ้นสวรรค์เมื่อเราตายไปแล้วในหนังสือหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่14ตรัสไว้ว่าเราทั้งหลายรู้ว่ามนุษย์เราอยู่บนโลกนี้เรารู้ได้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์เมื่อเราตายไปแล้วเราจะได้เข้าในอาณาจักรพระเจ้าเราทั้งหลายที่ได้รับกรรมบังเกิดใหม่เรารู้ว่าที่คำต่อไปเราได้พ้นจากความตายไปสู้ชีวิตแล้วก็เพราะว่าเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายเมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณของพระองค์ความรักของพระเจ้าเข้าสู่จิตใจของเราทางพระวิญญาณของพระองค์และด้วยความรักนี้ที่เข้าสู่จิตใจของเราที่เรารักคนอื่นได้ที่เรารักศัตรูได้ที่เรารักเพื่อนบ้านได้ที่เรารักพี่น้องคนต้นได้ทำให้เรารู้ว่าเราพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วแต่ไม่ใช่เราจะรู้อย่างเดียวพระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ว่าในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อที่35องค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ว่าในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อที่35องค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันละกัน
ถ้าเรามีความรักต่อผู้อื่นถ้าความรักของพระเจ้าเข้าสู่จิตใจของเราโดยด้วยความรักนั้นเรารักเพื่อนบ้านมันรักตนเองเรารักพี่น้องของตนเราก็รักศัตรูได้เมื่ออย่างนั้นแล้วองค์พระเยซูตรัสไว้ว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันละกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ว่ารู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราไม่ใช่ด้วยความรักที่เข้าสู่จิตใจของเราทำพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะรู้อย่างเดียวว่าเราพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วคนทั้งปวงในโลกนี้จะรู้อยู่ว่าเราเป็นสาวกของพระคริสต์จะรู้อยู่ว่าเราเป็นคริสเตียนด้วยอะไรด้วยเราใส่ไม้เกียงเกียงใหญ่ๆไหมไม่ใช่ด้วยเราจะพักกบีใหญ่ไหมไม่ใช่ด้วยเวลาว่าเรารักกันละกันเพราะว่าความรักของพระเจ้าเข้าสู่จิตใจของเราทำพระวิญญาณของพระองค์ทำให้เรารักเพื่อนบ้านได้ทำให้เรารักพี่น้องได้ทำให้เรารักศัตรูได้ทำให้เรารักผู้อื่นเหมือนพระองค์ทรงรักเราเมื่ออย่างนั้นแล้วคนทั้งปวงคนในโลกนี้ทั้งปวงจะรู้อยู่ว่าเราเป็นสาวกของพระคริสต์เราเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้ที่เชื่อเต็มใจและติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าเขาจะเห็นความรักในชีวิตของเราในโลกนี้เต็มไปด้วยความเกลียดกันแต่ละประเทศแต่ละผิวสีไม่ชอบผิวสีอื่นเกลียดกันแต่ละประเทศแค่ใส่เสื้อสีผิดคนอื่นจะไม่ชอบคนอื่นจะไม่พอใจแต่ละประเทศแค่มีผิวสีไม่เหมือนพูดภาษาไม่เหมือนและนับถือศาสนาไม่เหมือนคนอื่นจะเกลียดกันฆ่ากันทำร้ายกันในโลกนี้เต็มไปด้วยความเกลียดกันแต่เราที่ได้รับคำบังเกิดใหม่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความเกลียดกันเขาจะรู้อยู่ว่าเราเป็นสาวกของพระคริสต์เพราะว่าความรักของพระเจ้าเข้าสู่จิตใจของเราทำพระวิญญาณของพระองค์ทำให้เรารู้ว่าเราปลอดจากความตายไปสู่ชีวิตเพราะเรารักพี่น้องคนตอนและคนทั้งปวงจะรู้อยู่ว่าเราเป็นสุขกับพระคริสต์เพราะเรารักกันละกันเหมือนเช่นเมื่อหลายปีก่อนผมต้องไปที่ประเทศลาวไปเวียงจันทน์เพื่อจะต่อวีซ่าในสมัยนั้นถึงจะต่อวีซ่าผมจะต้องไปต่างประเทศเพราะว่าผมไม่ใช่คนไทยเป็นลูกครึ่งอเมริกาเวียดนามแล้วโดยว่าผมจะพาสปอร์ตคนอเมริกาผมต้องต่อวีซ่าแล้วเมื่อไหร่ปีก่อนผมจะต้องเข้าไปนี่เวียงจันทน์ที่ประเทศลาวและจะไปที่สถานทูตแล้วสมัยนั้นมีคนเป็นอันมากจะเข้าในประเทศไทยเพื่อจะต่อวีซ่าแล้วเราเขาจะเปิดประตู8:30แต่เราจะมายืนคิวเริ่มต้น6:00 AMผมมาวันก่อนมาถึงกลางคืนแล้วนอนสบายเตือนตอนเช้าอธิษฐานและเข้าคิวที่จะเข้าประตูในสถานทูตไทยที่ประเทศลาวที่เวียงจันทน์ผมจะเข้าคิวตอน6:00 AM เพราะมีคนจะเริ่มแล้วผมก็เป็นคนที่5คนที่6และอยู่ตอนหน้าอยู่เข้าคิวแล้วและที่ผมแพ็คตรงข้ามสถานทูตไทยพอดีเลยขอกับพระเจ้าผมคิดว่าจะทำวีซ่าสำเร็จแล้วเสร็จแล้วและจะได้มีเวลาขับไปที่พักและจะได้กินอาหารฟรีเพราะในโรงแรมที่เราพักว่าเราเสียราคาแล้วตอนเช้าจะกินเบรคฟาสต์ฟรีและจะเป็นอาหารบุฟเฟ่ด้วยและเราคิดว่าเราจะทำวีซ่าเสร็จแล้ว8:30เปิดประตูประมาณ9:00 AM จะได้มาทานและเขาจะมีเบรคฟาสต์ถึง10:00 AM เราจะได้มี1 ชั่วโมงพอดีเลยเพื่อจะได้ทานอาหารตอนเช้าและเรามีเงินพอพอดีเลยแล้วอาหารตอนเช้านั้นก็พิเศษเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กินอาหารตอนเช้าวันนั้นก็จะต้องอดไปแต่วันนั้นเราก็เข้าไปในสถานทูตของพระเจ้าและเป็นคนที่5คนที่6ทำเสร็จแล้วเข้าพาสปอร์ตได้เรียบร้อยแล้วประมาณ8:45ขอพระเจ้าจะขับไปที่พักเพื่อจะรับประทานอาหารแต่เห็นมีครอบครัวหนึ่งสามีภรรยาอายุมากเป็นชาวญี่ปุ่นเขาอาศัยในประเทศไทยเพราะในที่จังหวัดเชียงใหม่มีคนญี่ปุ่นเยอะ
เขาจะเกษียณและมีที่พักสำหรับเขาแต่เขาจะต้องไปต่างประเทศเพื่อจะต่อวีซ่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักคือผู้ชายเวลานั่งที่ไหนเขาจะเอาผ้าเช็ดหน้าและจะเอาลงในเช็ดหนังถักพวกเขาใส่เสื้อผ้าแบบเรียบร้อยเขาเป็นคนญี่ปุ่นแบบสมัยก่อนเขาจะแต่งตัวเรียบร้อยอายุประมาณ 70-80 ภรรยาชอบแต่คาราโอเกะเขาจะพูดภาษาญี่ปุ่นคาราโอเกะแล้วตลอดเลยที่เขารอที่จะเข้าวีซ่าก็2ชั่วโมงครึ่งภรรยาของเขาจะร้องเพลงตลอดเลยภาษาญี่ปุ่นซากุระซากุระเขาจะร้องเพลงเป็นภาษาคนญี่ปุ่นตลอดเลยก็เป็นคนที่ชอบคาราโอเกะก็เป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วตอนที่ผมทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วจะกลับไปที่พักเพื่อจะกินอาหารฟรีอาหารดันเช้าเห็นว่าเขามีปัญหาเขาต่อวีซ่าไม่ได้เขาต้องไปที่ธนาคารที่มีในประเทศแล้วคือธนาคารกรุงเทพและจะต้องขอจดหมายวันนั้นเลยเพื่อจะว่ามีเท่าไหร่ในวันนั้นเพื่อจะต่อวีซ่าแต่ครอบครัวญี่ปุ่นครอบครัวนี้พูดภาษาไทยไม่ได้เลยไม่ได้สักคำหนึ่งเลยแม้ว่าเขาอาศัยในประเทศไทยเขาอยู่กับคนญี่ปุ่นเขาพูดภาษาไทยไม่ได้เลยสักคำหนึ่งเลยภาษาลาวก็ว้าวโบได้เขาพูดภาษาลาวโบได้เลยไม่ได้เลยสักคำหนึ่งเลยภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เลยสักคำหนึ่งเลยพูดไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่เขาขอเรียกร้องที่มีคนหลายร้อยคนว่ามีคนญี่ปุ่นไหมที่จะช่วยหน่อยจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ขับไปที่พักกินอาหารตอนเช้าก็เราต้องอดบ่ายเพราะมีประพรพอพอดีเลยแต่เราจะต้องช่วยผมบอกเขาจะช่วยแต่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แล้วจะไปดีเจไอ้แต่ใบครอบครัวนี้ว่าต้องไปธนาคารกรุงเทพเขาไม่เข้าใจเลยเราใช้ภาษาบ่ายเขาไม่เข้าใจเลยผมก็บอกเขาว่าติดตามผมเลยนะผมพาบ่ายแล้วตอนที่เราจะเดินออกสนามทูตถ่ายที่ประเทศลาวผมคิดอยู่ว่าเมื่อเรามาถึงธนาคารแล้วเราจะต้องมีรหัสเราจะต้องมีหลายอย่างที่เราพูดไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรถึงจะได้จดหมายแล้วข้างหลังก็เป็นคนสุดท้ายไม่ใช่คนที่จะเลียบที่จะข้างหน้าเขาอยู่ข้างล่างเลยเป็นคนญี่ปุ่นที่เรียกว่าฮิปปี้ผมยาวแต่งตัวไม่สุภาพเลยเป็นวัยรุ่นที่จะไปเที่ยวตามประเทศที่แบบไม่แต่งตัวอะไรเลยผมยาวเลยแต่เป็นฮิปปี้เป็นในภาษาไทยจะเรียกว่าเป็นคนที่แบบแบ็คแพ็คเป็นคนที่จะเช่าทุกๆและจะไปเที่ยวทุกๆเลยเป็นฮิปปี้เลยแต่เป็นชาวญี่ปุ่นเขาไม่ได้เห็นเพราะอยู่ข้างล่างมีหลายร้อยคนที่คนเรียกมีคนญี่ปุ่นไหมและเขาจะใส่ซาเปาอะไรนะเรียกว่าอะไรภาษาไทยหูฟังแพงเขาไม่ได้ยินเลยแต่ผมเห็นเขาพอดีเลยรู้อยู่ว่าเป็นคนญี่ปุ่นแน่นอนแม้ว่าเขาฟังเพลงในเอียร์โฟนในอะไรนะหูฟังแม้ว่าเขาฟังเพลงอยู่ไม่สนใจใครเลยผมไปหาเขาถามเขาว่าเป็นคนญี่ปุ่นไหมผมใช้ภาษาอังกฤษเขาบอกใช่ช่วยหน่อยครอบครัวนี้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดไทยไม่ได้เราต้องไปที่ธนาคารเพื่อจดหมายเพื่อจะต่อวีซ่าเขาจะยินดีไปช่วยคนแก่ที่เป็นคนญี่ปุ่นเขาไปด้วยกันแล้วได้มีคนล่ามแล้วผมใช้ภาษาไทยภาษาลาวแล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่นแล้ววัยรุ่นคนนี้ก็เป็นคนที่ล่ามไห้ขอพระเจ้าได้สมเร็จหมดเลยได้ช่วยครอบครัวนี้ต่อวีซ่าได้เลยแล้วคนวัยรุ่นคนนั้นที่เป็นฮิปปี้เขาถามผมว่าในภาษาอังกฤษทำไมคนนี้ใส่ดีขนาดนี้ทำไมเป็นคนดีแบบนี้เลยผมก็ให้คำพยานผมได้รับคำบังเกิดใหม่หลายก่อนที่รับคำบังเกิดใหม่เป็นคนใจร้ายเคยเป็นนักมวยทำร้ายคนอื่นเคยเป็นนักเลงด้วยมาจากสงครามเป็นนักสงครามเป็นคนใจร้ายแต่เมื่อปี1995คศผมได้รับคำบังเกิดใหม่ได้เชื่อเต็มใจในองค์พระเยซูคริสต์และเมื่อรับคำบังเกิดใหม่แล้วความรักของพระเจ้าเข้าสู่จิตใจแล้วทั้งรับวิญญาณพระองค์คนญี่ปุ่นคนนั้นที่เป็นฮิปปี้เขาแสวงหาอยู่
ไปแต่ละประเทศอยากจะแบบพบอะไรที่แบบไม่ได้พบในญี่ปุ่นเลยแล้วในวันนั้นเขาได้พบความรักของพระเจ้าแต่ไม่ใช่แค่นี้เองเขาร้องไห้ภาษาญี่ปุ่นเขาแปลไห้ว่าคำพยานชีวิตของเราแก่ครอบครัวนั้นแล้วครอบครัวนั้นที่อายุมากเขาได้ฟังคำพยานชีวิตของเราด้วยที่รับการบังเกิดใหม่ที่เชื่อเต็มใจในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ใจคนญี่ปุ่นที่แต่งตัวเรียบร้อยที่เป็นคนแก่เขาก็ประทับใจมากเขาเอามือเข้าในกระเป๋าและบอกว่าโตโซเป็นกระเทียนดำที่ไม่เคยกินในชีวิตและเมื่อเข้าใจว่าโตโซเราต้องกินถ้าไม่กินเป็นคนญี่ปุ่นไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าคืออะไรผมเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดไทยไม่ได้เขาโดโซผมก็ดูว่าเป็นอะไรเบิร์ดไม่เคยเห็นกระเทียมดำแบบนี้เลยเป็นกระเทียมและกระดำเลยเขาแบบโดโซผมต้องกินเลยเมื่อกินไปแล้วขอข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีกระเทียมดำจากประเทศญี่ปุ่นแล้วตั้งแต่วันนั้นผมเป็นคนที่กินกระเทียมดำทุกวันเลยแต่ขอข้าพเจ้าเขาให้ทำไมเพราะว่าเขาประทับใจในคำพยานชีวิตเพราะว่าคนหนุ่มคนนั้นที่เป็นฮิปปี้เขาเป็นคนที่ร้องไห้แปลไห้คำพยานชีวิตเพราะเราได้รับกรรมบังเกิดใหม่แล้วคนอื่นคนทำบวงจะรู้อยู่ว่าเราเป็นโสกอปกิสด้วยสิ่งเหล่านี้คือเรารักกันละกันและเรารักกันละกันได้อย่างไรเพราะว่าเมื่อเราได้รับกรรมบังเกิดใหม่ความรักของพระเจ้าได้เข้าสู่จิตใจของเราทำพระวิญญาณของพระองค์ทำให้เรารู้ว่าเราพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตและทำให้คนทั้งปวงรู้ว่าเราเป็นโสกขปกิสเพราะเรารักกันละกันในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่8เขียนไว้ว่าผู้ใดไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักถึงจะได้รักแบบนี้ที่เขียนไว้ในประวัติของพระเจ้าไม่ใช่รักด้วยรักด้วยบักไม่ใช่รักด้วยอารมณ์แต่รักด้วยการกระทำรักด้วยความจริงใจถึงจะมีความรักแบบนี้เราจะต้องบังเกิดใหม่มนุษย์พระเยซูคริสต์ได้ว่าอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านทั้งหลายว่าท่านต้องบังเกิดใหม่ถึงจะได้เห็นอาณาจักรพระเจ้าถึงจะได้เข้าในอาณาจักรพระเจ้าได้เราต้องรับการบังเกิดใหม่อย่างนั้นแล้วเราจะรักกันละกันทำให้เรารู้ว่าเราพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตเพราะเรารักพี่น้องคนตอนและทำให้คนทั้งบวงจะรู้ว่าเราเป็นโสกปกิสเพราะเราได้รักกันละกันเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักขอพระเจ้าทรงอวยพระพร